สถานการณ์ที่ยะลานะคะหน่วยงานความมั่นคงในยะลาก็ร่วมประชุมวิเคราะห์สถานการณ์พร้อมเร่งติดตามกลุ่มคนร้ายก่อเหตุปล้นรถยนต์ซุกระเบิดนะคะที่หวังจะก่อเหตุกลางเมืองยะลาเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุมวอลลุ่มสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลานะคะพลตำรวจโทเฉลิมพันธ์อัจฉรบุญผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้พลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชนายอำเภอเมืองยะลาได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้านะคะในการสืบสวนสอบสวนเหตุคนร้ายปล้นรถแล้วก็นำวัตถุระเบิดพยายามที่จะก่อเหตุบริเวณหน้าบริษัทพิธานพาณิชย์ยะลาโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานความมั่นคงทั้งตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองเข้าร่วมประชุมหารือแล้วก็วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งติดตามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาก็เปิดเผยนะคะว่ากรณีดังกล่าวเป็นการปล้นรถโดยกลุ่มบุคคลที่แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ 7-8 คนเหมือนการตั้งด่านผู้เสียหายซึ่งเป็นสามีภรรยาเนี่ยก็ขับรถไปตามปกติหลังจากเดินทางกลับจากการซื้อของในเขตเมืองเพื่อนำไปจำหน่ายในนิคมก็ปรากฏว่าเจอด่านดังกล่าวก็เลยเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆก็เลยจอดรถแล้วก็โดนคนร้ายทั้ง 7-8 คนเนี่ยเข้ามาแยกตัวทั้ง2ออกจากกันรวมทั้งใช้ผ้าไหมพรมนะคะคลุมศีรษะแล้วก็มัดมือมัดเท้าก่อนที่จะจับขึ้นรถแล้วก็ขับไประยะหนึ่งก็ได้มีการจอดรถแล้วก็นำตัวลงไปสวมเสื้อที่มีการประกอบระเบิดเอาไว้จากนั้นก็มีการนำระเบิดใส่เข้าไปในรถด้วยค่ะระเบิดที่เมื่อวานที่เจ้าหน้าที่ที่ยะลาต้องไปร่วมกันเก็บกู้เนี่ยนะคะเรียกว่าต้องปิดเมืองเก็บกู้กันเลยเพราะว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่บรรจุอยู่ในถังแก๊สถุงต้ม2ถังรวมกันแล้วเนี่ยน้ำหนักประมาณ150กิโลกรัมสำหรับระเบิดแสวงเครื่องอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุร้ายคือประชาชนไม่สามารถแจ้งเบาะแสได้ก่อนแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปเก็บกู้ได้ทันเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สร้างสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียเนี่ยค่ะนี่คือถังแก๊สสองถังนะคะที่ไปเก็บกู้แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกเนี่ยรถคันนี้ถูกโจรกรรมคือถูกขโมยมาจากมาอย่างที่ได้รายงานไปเนี่ยนะคะแล้วก็คนร้ายจับภรรยาของเจ้าของรถคือนางเรนูเอาไว้เป็นตัวประกันก่อนแล้วก็บังคับให้นายสุนันทองเนตรซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยใส่เสื้อระเบิดแล้วก็เป็นคนขับรถ คือทางหน่วยงานความมั่นคงก็บอกว่าอันนี้มันก็เป็นรูปแบบใหม่นะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะให้คนร้ายเนี่ยก็จะขับไปเองใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งเนี้ยคือให้ประชาชนคนธรรมดาหนึ่งคือรถก็จะไม่เคยมีประวัติอะไรด้วยและประชาชนธรรมดาในพื้นที่ก็บังคับให้เขาเป็นคนขับโดยจับภรรยาเขาเป็นตัวประกันเนี่ยมันก็จะเล็ดรอดสายตาของเจ้าหน้าที่ไปได้เพราะว่าไม่ได้มีประวัติอยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรหรือว่าหมายหัวเอาไว้มาก่อนเนี่ยนะคะแต่ว่าพอดีว่าอย่างที่บอกเนี่ยค่ะพอถึงที่เกิดเหตุเนี่ยพอขับรถไปเนี่ยนายสุนันทองเน่ที่เป็นประชาชนที่โดนขโมยรถไปแล้วก็โดนบังคับให้ขับรถไปที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะหนีออกมาคือเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในภายหลังนะคะว่าสมมุติถ้าตายจริงๆเนี่ยก็คือเขาตายแล้วก็ภรรยาตายอาจจะ2ศพแต่ถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยอาจจะเกิดการสูญเสียที่มากกว่านั้นนะคะก็ในช่วงเวลานั้นเองค่ะจากนั้นเนี่ยนายสุนันท์ก็ขับรถออกมาก่อนที่คนร้ายจะเปิดผ้าไหมพรมออกรวมทั้งแก้มัดแล้วก็บอกว่าให้ขับรถไปจอดที่หน้าร้านพิธานเนี่ยนะคะพิธานพาณิชย์ที่หน้าบริษัทพิธานพาณิชย์แล้วถ้าไม่ทำตามจะทำร้ายภรรยาซึ่งในระหว่างที่ขับรถเขาก็เลยตัดสินใจใช้กรรไกรที่อยู่ในรถนั่นแหละตัดเสื้อที่บรรจุระเบิดออกแล้วก็โยนทิ้งข้างทางจากนั้นก็ขับรถไปจอดในจุดที่คนร้ายต้องการแล้ววิ่งลงจากรถไปแจ้งเจ้าหน้าที่จนสามารถเข้ามาเก็บกู้วัตถุระเบิดได้อย่างปลอดภัยโอ้โหคือคิดภาพตามแล้วเหมือนในหนังเนาะมีการแบบว่าตัดเสื้อมีการวิ่งหนีคือพฤติกรรมของคนร้ายในครั้งนี้อย่างที่บอกเนี่ยมันไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาเขาใช้วิธีการปล้นรถแล้วก็ให้ผู้เสียหายเป็นคนขับเข้ามาในเมืองด้วยตัวเองแล้วก็รถคันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการเพ่งเล็งเนื่องจากว่ายังไม่ถูกการแจ้งหายแล้วก็ไม่อยู่ในระบบรถต้องสงสัยซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็มีให้มีการตรวจสอบจากจุดตรวจต่างๆนะคะว่ารถคันนี้มีการผ่านจุดตรวจเข้ามาหรือไม่ซึ่งก็ได้มีการเชิญประชุมทุกฝ่ายเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลในแต่ละฝ่ายที่มีการนำข้อมูลมารวมกันเพื่อประเมินแล้วก็ติดตามกลุ่มคนร้ายที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะคะซึ่งในพื้นที่ก็มีเป้าหมายของกลุ่มนี้อยู่ว่าเป็นกลุ่มใดขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปพิสูจน์ทราบแล้วด้วยค่ะ